มาดูกันชัดๆอีกทีนะครับสำหรับปีกนก Aftermarket นะครับ TRW นะครับนี่นะครับ2ก็เป็นพลาสติกหนาแล้วเนี่ยเหล็กหนาก็มาผมว่าต้องมี3มิลเนี่ยหนามากนะครับในชุดก็จะมีคู่มือการใช้งานมีภาษาไทยด้วยนะครับมีประมาณสัก20ภาษามีนัดแล้วก็กิฟต์ล็อกนะครับสำหรับเอาไว้ล็อกตัวลูกหมากตัวนี้นะครับใน1ปีกเนี่ยจะมีมีลูกหมาก1นะฮะแล้วก็มีบูทยางใหญ่1นะฮะแล้วก็บูทยางเล็กอีก1นะฮะรวม3ตัวมาจากโรงงานเลยผมสั่งซื้อได้ไม่คู่1ก็ไม่ถึง 2,000 นะฮะก็ปิ่มๆอ่ะพูดง่ายๆก็คู่ละ 2,000 นะครับตัวนี้เป็นตัวซ้ายนะครับเป็น Aftermarket OEM ส่งขายทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับนี่นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเนี่ยให้ดูกันชัดๆนะครับตัวนี้เป็นลูกหมากนะครับตัวนี้ก็เป็นบูทเล็กนะฮะอยู่ด้านข้างอัดมาจากโรงงานเลยได้มาตรฐานได้ปีกใหม่ด้วยแล้วก็บูทยางใหญ่อัดมาจากโรงงานเลยนี่นะฮะเหล็กมีความหนาน่าจะ3มิล นะฮะนี่นะฮะเขาขายเป็นคู่นะก็แล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ราคานะครับมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับอย่าง Toyota เนี่ยก็มีหลายรุ่นอาจจะใช้ร่วมกันได้บางอย่างอย่างตัวนี้ก็ใช้กับ Vios ได้ด้วยใช้ Yaris Etip ได้ด้วยนะฮะนี่นะครับผมสั่งมาเขาขายเป็นคู่นะนี่อันไม่ได้แกะก็เอามารีวิวว่าเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับสำหรับการเลือกซื้อปีกนก TRW นะครับนี่นะครับราคารับได้นะครับราคาโอเคนี่นะครับเขามีจุกหุ้มกันนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกหมากนะครับก็รีวิวสั้นๆให้เพื่อนในช่องนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับการซ่อมแซมรถนะครับตัวนี้เป็นปีกนกจากสินค้าแบรนด์ TRW นะครับได้มาตรฐานนะครับส่งขายทั่วโลกนี่นะฮะมีน็อตมีกิฟต์คู่มือเป็นภาษาไทยก็มีนะครับ20ภาษาก็ทำให้เรามั่นใจนะครับในตัวสินค้าว่าใช้แล้วก็จะมีความทนทานเมื่อเทียบกับราคานะครับถ้าอาจจะน้อยกว่าถ้าความทนทานน้อยกว่าศูนย์หน่อยผมก็รับได้นะเพราะว่าตัวนี้คู่ละ 2,000 นะครับถ้าศูนย์คู่ละ 8,000 ผมเปลี่ยนของศูนย์เนี่ยถ้าซื้อแบบนี้นะผมเปลี่ยนได้4เที่ยวอ่ะเปลี่ยนได้4เที่ยวนะศูนย์นี่ 8,000 เที่ยวเดียวตัวนี้เที่ยวละ 2,000 ได้4เที่ยวนะแล้วดูจากลักษณะเนื้องานแล้วนะครับผมว่าดีมากเนื้องานดีนี่นะครับมีการเล่นนี่ด้วยนะฮะสีแดงนี่นะครับเนื้องานดีนะครับเนี่ยแต่ของเก่าผมช่างเขาก็บอกว่ามันยังไม่ขาดแต่ผมก็จะเปลี่ยนเลยล่ะเพราะว่ามันแสนโลแล้วนะก็เลยไว้เป็นคร่าวๆกับเพื่อนๆในช่องนะครับสำหรับการซื้อปีกนก TRW นะครับใน Yaris Etipนะครับปี2018ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อปีกนกก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ